ค่ะมาติดตามช่วงที่2นะคะของภารกิจยิ่งลักษณ์ภารกิจรัฐบาลเพื่อประชาชนกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจทั่วประเทศเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับตำรวจทั่วประเทศที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีการรายงานการสำรวจเส้นทางสายหลักและสายรองที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งมอบหมายให้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงที่ปรึกษาสัญญาบัตร10เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจราจรในภาพรวมช่วงเทศกาลปีใหม่นอกจากนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งเส้นทางที่น่าเป็นห่วงมากขณะนี้คือสายเหนือตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ประสานไปยังกรมทางหลวงเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังประสานตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศให้รายงานเส้นทางที่ใช้การได้เข้ามายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในวันที่16ถึง24ธันวาคมนี้เพื่อจัดทำข้อมูลแนะนำเส้นทางให้ประชาชนตัดสินใจในการสัญจรได้อย่างไรก็ตามนะคะในวันศุกร์ที่23ธันวาคมนี้เวลา 15:00 น.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเป็นประธานปล่อยแถวตำรวจจราจรที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีเตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมระบุคดียิงคนสนิทนายแทนคุณน่าจะมีสาเหตุมาจากการโกรธแค้นส่วนตัวร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเสียชีวิตของทีมงานคนสนิทนายแทนคุณจิตอิสระอดีตผู้สมัครส.ส.เขตดอนเมืองพรรคประชาธิปัตย์โดยส่วนตัวเชื่อว่าการยิงลักษณะดังกล่าวเป็นการโกรธแค้นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองส่วนจะเป็นเรื่องใดต้องรอผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเชื่อว่าการจับกลุ่มทำได้ไม่ยากและต้องทำอย่างตรงไปตรงมาร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังกล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเฝ้าระวังสถานที่สำคัญ10จุดที่เคยเกิดเหตุเมื่อปี2550ส่วนการลอบสังหารพลตรีขัตติยสวัสดิผลหรือเสแดงชื่อว่าชายชุดดำกลุ่มดังกล่าวเป็นตำรวจที่เติบโตมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขณะนี้ได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการอยู่ในหน่วยงานหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะระบุกำลังเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม62จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะนายกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการฟื้นฟูด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบมากถึง62จังหวัดครอบคลุมหลายตำบลและอำเภอในแต่ละจังหวัดดังนั้นจะต้องดูแลไม่ให้มีการทับซ้อนโครงการกองทุนหมู่บ้านและโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและอีกอย่างนะคะโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นบางโครงการอาจไม่ต้องตัดสิทธิ์หากมีโครงการที่จะต้องพิจารณาก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่เบื้องต้นนะคะหากโครงการไม่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมอาจเก็บไว้พิจารณาในวาระปกติได้เช่นโครงการพักหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ก็ต้องดำเนินการนโยบายนี้อยู่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจเบิกจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมไม่มีปัญหา 30,000 ชี้แจงนะคะประชาชนลงทะเบียนรับความช่วยเหลือเพียง 30,000 คนพร้อมหารือธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ค่ะ
นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการเบิกจ่ายเงินเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในส่วนของต่างจังหวัดคาดว่าจะไม่มีปัญหาเนื่องจากเบิกจ่ายตามระบบอยู่แล้วส่วนของกรุงเทพมหานครอาจมีปัญหาด้านการเบิกจ่ายเนื่องจากแยกเป็นแต่ละเขตและการส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบมายังธนาคารออมสินค่อนข้างล่าช้าซึ่งจนถึงขณะนี้นะคะมีรายชื่อเพียง 30,000 รายจากที่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด 600,000 รายอย่างไรก็ตามนะคะการเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมของกระทรวงต่างๆนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้พิจารณาอย่างรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนเป็นโครงการที่มีประโยชน์และจำเป็นจริงๆโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีการพิจารณาเยียวยาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมดโดยเฉพาะถนนสายต่างๆว่าพื้นที่ใดจำเป็นต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งนี้นะคะจะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่งนะคะเรื่องการปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษเพื่อช่วยผู้เดือดร้อนซึ่งมีแนวโน้มที่ดีที่อาจทำได้รองนายกรัฐมนตรีนะคะเตรียมระดมกวาดล้างเว็บไซต์หมิ่นสถาบันกว่า200เว็บเรียกประชุมแจงแบ่งงานกำหนดหน้าที่พร้อมเสนอเครื่องตัดสัญญาณจากต่างประเทศมูลค่า400ล้านบาทค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวก่อนประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเด็นที่ว่าหลายรัฐบาลได้ทำมาแต่ไม่สามารถจัดการได้เนื่องจากมีการอ้างว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีการเปิดมาจากเมืองนอกซึ่งการดำเนินคดีเป็นไปได้ยากและมีเจ้าของเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันภายในประเทศแต่ไม่สามารถจับกลุ่มได้ต้องปล่อยต่อซึ่งบุคคลใดที่พูดอย่างนี้ถือว่าโกหกส่วนเว็บไซต์ในต่างประเทศห้ามไม่ได้จริงแต่ถ้ารู้ว่าไม่เหมาะสมสามารถบล็อกและตัดสัญญาณออกได้ครั้งนี้นะคะรัฐบาลได้มอบหมายให้ตนและผบ.ตร.ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์หมิ่นต่างๆงานนี้จะไม่มีประชุมบ่อยแต่เน้นจัดการทันทีร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าทางพันตำรวจเอกสิริพงษ์ติมุลามารองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยีบอกว่าสำหรับเว็บไซต์มาจากภายนอกประเทศมีเครื่องมือที่สามารถตัดสัญญาณได้ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า400ล้านบาทโดยตนได้แจ้งเลขาธิการนายกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษให้กระทรวง ICT ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือดังกล่าวเข้ามาใช้ซึ่งตนและผบ.ตร.ไม่ได้มีความต้องการที่ใช้งบประมาณดังกล่าวแต่ตำรวจที่จะนำทำงานจากนี้ต่อไปต้องน้อยกว่าเดิมและมีมาตรการเข้มแต่ถ้าได้เครื่องมือที่ตัดสัญญาณได้ก็เรียบร้อยสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำผิดในเว็บคดีหมิ่นประมาทขออภัยค่ะหมิ่นสถาบันนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมว่าเน้นย้ำว่าไม่ว่าสีเสื้อไหนถ้าทำผิดก็ต้องดำเนินการจับกุมหมดซึ่งตรงนี้มีการเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติวงเงินในการฟื้นฟูโบราณสถานหลังน้ำท่วมจำนวน296แห่งวงเงิน 1,300 ล้านบาทให้กรมศิลปากรเร่งดำเนินการซ่อมแซมโบราณสถานค่ะนางสุกุมลขุนปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติวงเงินในการฟื้นฟูโบราณสถานหลังน้ำลดจำนวน296แห่งวงเงิน 1,385 ล้านบาทให้กรมศิลปากรเร่งดำเนินการซ่อมแซมโบราณสถานนอกจากนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแจ้งว่างบดังกล่าวเป็นงบเร่งด่วนที่จะใช้ในช่วงเดือนธันวาคม2554ถึงมกราคม2555ต้องมีการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินทั้งหมดภายใน3วันดังนั้นภายในสัปดาห์นี้ตนจะเรียกนางโสมสุดาหลียวนิชอธิบดีกรมศิลปากรมาประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการและจัดจ้างการบูรณะเพื่อให้ทันกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างไรก็ตามนะคะจะได้จัดลำดับความสำคัญของโบราณสถานแต่ละแห่งที่ต้องเร่งดำเนินการบูรณะทันที
กระทรวงสาธารณสุขนะคะเร่งพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพเมืองหวังลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ลงให้ได้ครึ่งหนึ่งค่ะนายวิทยาบุรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาบริการสุขภาพเร่งด่วนใน5เรื่องคือการเข้าถึงบริการระบบการส่งต่อผู้ป่วยประชาชนพึ่งพิงโรงพยาบาลไม่พึ่งตนเองโรงพยาบาลใหญ่แออัดและบริการของหน่วยบริการพื้นฐานยังมีข้อจำกัดซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้เร่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับทั้งเขตเมืองและชนบทให้เพียงพอทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและใกล้บ้านหวังลดปัญหาแออัดของผู้ป่วยที่กระจุกตัวในโรงพยาบาลขนาดใหญ่95แห่งทั่วประเทศเฉลี่ยแต่ละวันที่โรงพยาบาลใหญ่จะมีผู้ป่วยมารอคิวตรวจรักษาแห่งละ 1,500 ถึง 2,000 คนจึงต้องเร่งพัฒนาหน่วยบริการใกล้บ้านคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,726 แห่งพร้อมตั้งศูนย์สุขภาพเมืองเพิ่มอำเภอละ 2-3 แห่งรวมทั้งหมด215แห่งเป็นหน่วยบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไปและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องไปพบแพทย์ตามนัดโดยจะให้โรงพยาบาลทุกแห่งเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลผ่านในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์รวมทั้งการให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่อาการทรงตัวและนอนรักษาที่บ้านเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพมั่นใจว่าระบบดังกล่าวจะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้เร็วไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่ตั้งเป้านะคะในปี2555จะลดปัญหาแออัดผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ร้อยละ50ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภารกิจยิ่งลักษณ์ภารกิจรัฐบาลเพื่อประชาชนค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 16:00 นค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันณัชราปิ่นแก้วพร้อมทีมข่าวต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ